สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทานทั้งปวงหมดสวัสดีครับวันนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อคูณวัดปันไล่มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นชนะมารนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่ครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับความสวยสดงดงามของเหรียญนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณพ.ศ. 2537นะครับผมรุ่นชนะมารเนื้อทองแดงลงดำนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับความสวยสดงดงามของเหรียญนะครับคมชัดเจนนะครับผมคมชัดลึกนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมผมจะพลิกด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับดูด้านหลังเลยนะครับผมนี่ครับอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาภความสวยสดงดงามผมมีโค้ดต่อไปนะครับผม796นะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับดูด้านข้างนะครับนี่ครับความเก่าความคมความชัดเจนนะครับผมนี่ครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับดูด้านหน้านะครับผมนี่ครับสวยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณพ.ศ. 2537รุ่นชนะมารนะครับผมมีหลวงพ่อคูณไว้ก็ปกปิดรักษาตัวเองให้คุ้มรอดปลอดภัยนะครับผมไปที่ไหนก็ระลึกถึงว่าเราจะไปทำความดีเหมือนคำสั่งสอนของหลวงพ่อคูณให้เราระลึกว่าเราจะไปทำความดีหรือมีหลวงพ่อไปด้วยนะครับผมครับคิดสิ่งไหนก็จะตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีนะครับผมหลวงพ่อก็จะช่วยปกปักรักษานะครับผมท่านบอกว่าไม่ได้ให้เหรียญให้อะไรมาแล้วไม่ได้บอกว่าใครมีเหรียญแล้วก็จะยิงไม่ตายอะไรอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้บอกท่านบอกว่าให้ไปทำความดีทำบุญกุศลนะครับผมใครมีเหรียญของท่านก็อาราธนาถึงหลวงพ่อคูณนะครับผมท่านก็จะมาคอยช่วยปกปักรักษานะครับผมคุ้มครองปลอดภัยกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตนะครับผมเป็นใจเราก็จะเป็นสุจริตนะครับผมกายวาจาใจนะครับผมการประพฤติดีทางกายก็คือว่าไม่ไปละโมบโลกมากของคนอื่นนะครับผมใจบริสุทธิ์ก็คือว่าไม่คิดร้ายกับคนอื่นคิดแต่สิ่งดีๆนะครับผมวาจาบริสุทธิ์ก็คือว่าไม่พูดเสียดสีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ